คะมาพบกันกับรายการเปิดปมสุปฏิรูปนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2558กับดิฉันชุติมากุมานะคะในวันนี้ก็เปลี่ยนฉากชั่วคราวนะคะก็ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองเช่นเคยนี่นะคะก็ได้เห็นถึงไปแล้วนะคะท่าทีของสหรัฐอเมริกาเองก็ดีท่าทีของญี่ปุ่นนะคะที่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการที่จะเห็นได้ว่าทั้ง2ประเทศนั้นเริ่มที่จะกระชับนะคะเกี่ยวกับความเข้มข้นในการทวงคืนบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วนี่นะคะแต่ว่าสวนทางค่ะกับบรรยากาศภายในประเทศไทยเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าบรรยากาศในประเทศไทยในตอนนี้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะการตีกรอบความเข้มข้นในการเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่ในตอนนี้เองคสช.ก็ได้มีการสานต่อแนวความคิดของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งทางรางก็คือการพัฒนารถไฟรางคู่นั่นเองนี่นะคะที่ในยุคของคุณยิ่งลักษณ์นั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญห้ามไว้ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่พลเอกประยุทธ์นั้นมาสานงานต่อของคุณยิ่งลักษณ์นี่นะคะแต่ว่าจีนค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทำตัวเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนี่นะคะเพราะว่าปฏิกิริยาล่าสุดสนับสนุนเหลือเกินเนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาชื่นชมในการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาทำการรัฐประหารในไทยเนี่ยนะคะแถมยังมีการยกระดับในการฝึกคอบ้าโกด้วยทดแทนสหรัฐที่ลดระดับลงในประเทศไทยเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ทำให้ล่าสุดค่ะกระทรวงคมนาคมก็ร้องจากเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าประเทศจีนนะนี่ค่ะที่มีการเสนอรูปแบบการลงทุนรถไฟทางคู่ไว้อย่างน่าตกตะลึงเหมือนกันซึ่งก็ได้มีการคิดดอกเบี้ยไปถึง 2-4% ในมุมมองตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะต่อกรณีที่จีนนั้นคิดดอกเบี้ยมาขนาดนี้สังคมก็ได้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้นว่าแล้วไทยจะมีทางออกอื่นหรือไม่จะหาเงินกู้จากที่ไหนได้บ้างหรือไม่เพราะว่าดูจากประเทศจีนแล้วที่เสนอดอกเบี้ยมานั้นไทยจะเสียประโยชน์ไปเต็มๆเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยค่ะกับหนึ่งแขกรับเชิญประจำวันนี้นะคะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มา1คนนี่นะคะเพราะว่าอีก2ท่านนี่ติดภารกิจนะคะก็จะได้บาลานซ์กันนะคะเมื่อวานนี้มา2ท่านวันนี้คุณพระชัยมาเป็นตัวแทนทั้ง3หนุ่มนะคะครับก็ถือว่าเมื่อวานได้ไม่ได้มาทำหน้าที่แล้วก็วันนี้2คนก็ไปมีภารกิจผมก็รู้สึกโล่งที่ได้พูดคนเดียว ไม่มีคนแย่งพูดนะค่ะวันนี้มอบหน้าที่เป็นเวทีให้กับคุณพระชัยเต็มๆเลยนี่นะคะตอนนี้ค่ะหลายฝ่ายก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทางออกสำหรับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าล่าสุดเกี่ยวกับรถไฟรางคู่กำลังเป็นกระแสฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียลเองก็ดีแล้วก็เป็นที่จับตาของนักลงทุนต่างชาติด้วยนี่นะคะรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ในเมืองไทยด้วยในตรงนี้ค่ะคิดว่าทางออกจะมีหรือไม่ที่จะหาเงินมาสร้างรถไฟรางคู่แทนการที่เราจะไปกู้ดอกเบี้ยของประเทศจีนนะคะคุณวิภัชชัยครับก็ก่อนที่บอกว่าจะมีทางออกไหมจะไปหาประเทศอื่นกู้กับประเทศอื่นไหมเนี่ยผมก็อยากจะถามว่าศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่ไหมประเทศนี้ทำไมไม่ออกมาห้ามก่อนแล้วว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สมควรจะทำต้องทำถนนที่เป็นฝุ่นเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนวันนี้ทำไมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเงียบกริบเลยค่ะพอของนายกยิ่งลักษณ์2,000ไม่เอานี่กู้3,000ศาลรัฐธรรมนูญรู้หายไปไหนเพราะฉะนั้นทำหน้าที่แล้วก็ต้องทำหน้าที่ตลอดผมเรียนนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยถนนที่ยังเป็นฝุ่นนี่มีอีกมากนะครับค่ะเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญอย่าอยู่เฉยนะอย่าทำตัวหายเหมือนอมราอีกคนนะครับส่วนกรณีเรื่องของที่ว่าจะไปหาประเทศไหนอะไรยังไงเนี่ยดอกเบี้ยที่เสนอมาขนาดนี้กับตอนที่นายกยิ่งลักษณ์เสนอไปเนี่ยซึ่งมันจะห่างกันมากซึ่งมันจะห่างกันมากแล้วก็วิธีการก็คือว่าประเทศจีนเนี่ยนอกจากเสนอดอกเบี้ยเท่านี้แล้วเนี่ยให้ยืมแล้วก็ให้ยืมแต่ว่าบริษัททั้งหมดเขาจัดการของเขาเองเขาจะขนคนของเขามาเองเขาจะมาสร้างของเขาเองก็พูดง่ายๆประเทศไทยเราก็มีพื้นที่ให้เขาทำมาหากินก็คือเรายกประเทศนี้ให้เขามาทำมาหากินแล้วก็หาทุนหากำไรแล้วโดยที่คนไทยเราก็ได้แค่ว่ารถไฟรางคู่ทีนี้คำว่ารถไฟรางคู่หรือว่ารถไฟเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเรียนว่าเกิดมาตั้งแต่ล้นเก้ารอห้าเกิดมาตั้งแต่ล้นเก้ารอห้าแล้วก็รถไฟบ้านเราเนี่ยหลายทศวรรษไม่เคยมีกำไรไม่เคยมีกำไรเลยก็มีแต่ขาดทุนอยู่ทุกปีออกมาทีไรรถไฟก็ไม่เคยมีกำไรขาดทุนแต่ก็ยังถูลู่ถูกกังทำในสาเหตุการของการขาดทุนเนี่ยวันนี้ผมเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขามองการไกล
เขามองการไกลว่าถ้าเข้ามาทำเสียดีเนี่ยเอารถไฟผมเนี่ยตอนเด็กๆขึ้นจากบ้านนครศรีธรรมราชมากรุงเทพเนี่ยก็ต้องนั่งรถไฟเพราะฉะนั้นจะเข้าใจสภาพรถไฟไทยดีคุณชุติมาเคยนั่งรถไฟไหมเคยนั่งครั้งเดียวแล้วก็เข็ดตลอดชีวิตเลยชั้นสามด้วยที่สาเหตุที่เข็ดนี่คืออะไรฮะเพราะเจ็บก้นค่ะเจ็บก้นแล้วก็ร้อนช้าด้วยไม่ตรงเวลาเนี่ยสาเหตุที่เข็ดคนบ้านผมคำว่าเข็ดก็คือเมื่อยถ้าเข็ดนี่ก็คือหลับเลยเข็ดเลยนั่งมาชั้นสามเนี่ยพนักพิงเนี่ยตรงเดวแล้วก็ไอ้สีเขียวๆแข็งปุ๊กอ๋อนี่ยังมีเบาะเหรอคะถ้าเป็นระยะทางไกลเนี่ยจะมีเบาะแต่ถ้าเป็นระหว่างจังหวัดเนี่ยจะมีไม้เพียวๆสีน้ำตาลที่ฉันเคยนั่งเป็นแบบไม้เพียวๆสีน้ำตาลเลยนั่นก็แสดงว่ารถไฟระหว่างจังหวัดนั่งมาทั้งเมื่อยโอ้ยแล้วก็ไปจึกจักจึกจักถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนั่งไปเนี่ยนอกจากเมื่อยแล้วเนี่ยนะถ้าโชคดีเข้าเนี่ยได้นั่งใกล้ๆกับห้องน้ำเนี่ยโอ้จะมีความสุขมากเคยนั่งใกล้ห้องน้ำรถไฟไหมเคยค่ะรอบนั้นโอ้โหประจวบเหมาะทุกอย่างโอ้มีความสุขมากครับคิดว่าเยี่ยอูดเหม็นยังไงแล้วห้องน้ำรถไฟเหม็นกว่าครับแล้วทีนี้เนี่ยประชาชนเขาก็จะไปบริการนั่งบริการยังไงถ้าเรามาปรับปรุงสภาพเสียดีเอาเบาะเสียดีสมมติเอาว่าไม่ต้องไปถึงจีนแล้วตอนเนี้ยใครนี่เริ่มทำเสียก่อนเนี่ยก็คือปรับเบาะให้เป็นเบาะแบบเอ็นนอนบ้างได้ไหมเบาะแบบรถทัวร์ก็ยังดีผมนั่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงกรุงเทพในสมัยนั้น17ชั่วโมงนะแล้วนั่งหลังขดหลังแข็งมาเนี่ยบอกก็เอนนอนไม่ได้คนก็แน่นไอห้องส้วมก็โหอย่างที่ว่าเหม็นก็เหม็นแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นทางเลือกของคนจนจริงๆแต่ว่าระบบรถไฟของเราเนี่ยไม่เคยที่จะปรับปรุงถ้าเราปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดหน่อยแล้วก็บอกนั่งเอนให้เรียบร้อยหน่อยมันก็มีคนใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บค่าโดยสารอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันอาจจะสามารถปรับได้สามารถปรับได้เพราะว่าในขสมกกรุงเทพเดี๋ยวขึ้นบาทนึงละแต่รถไฟเราก็ยังอยู่อย่างนั้นแต่คุณต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนทีนี้พูดถึงเรื่องรถไฟรางคู่เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยตั้งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เสนอว่ามันต้องมีเพราะคำว่ารถไฟรางคู่ก็คือหมายความว่ารางสวนมารางนึงรางกลับไปรางนึงแต่ว่าประเทศไทยในขณะนี้เขาเรียกว่ารางเดียวพอจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อจะลงไปนครศรีธรรมราชมันมีรางเดียวมันต้องจอดรอที่สถานีก่อนพอจอดรอสถานีอันนี้ก็มาปุ๊บเอามาเสร็จอันนี้รออยู่พอรอเสร็จนี่เข้าสถานีอันนี้ออกเสร็จไปเจออีกสักชั่วโมงไปรออีกสถานีนึงการเดินทางมันเสียเวลาการเดินทางมันเสียเวลามากถ้าเรากำหนดระยะเวลาได้หรืออะไรได้เนี่ยรถไฟน่าใช้เพราะไปไหนเราเห็นบรรยากาศเห็นบรรยากาศสองข้างทางนะฮะถ้ามาจากบ้านคุณชุติมาก็ผ่านสุโขทัยผ่านทุ่งนาผ่านภูเขาบ้านผมก็ผ่านภูเขาผ่านช่องเขาแล้วมันเป็นเสน่ห์ก็คือว่าพอถึงสถานีไหนเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วไก่ย่างข้าวเหนียวกาฟงกาแฟน้ำเอ่ยซาลาเปาเอ่ยโอ้มีสารพัดซึ่งเป็นเสน่ห์แต่เราไม่ได้ทำแล้วในยุคที่นายกยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยถ้าสมมติว่ารางไปรางคือวิ่งตามกันไปเลยเนี่ยขบวนนี้ออกเวลานี้อีกขบวนวิ่งตามกันไปเลยเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอไม่ต้องจอดรอกันพอไม่ต้องจอดรอทีนี้มันทำเวลาได้ถ้าสมมติว่าจากบ้านผมเดิมเนี่ย17ชั่วโมงถ้าเป็นรางคู่ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณ8ชั่วโมงน่าจะลดหย่อนกันได้ลดหย่อนกันได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะทำแต่ด้วยความที่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเป็นโครงการของนายกยิ่งลักษณ์ไม่เอาแต่พอในที่สุดเนี่ยหาว่าเกิดจะเกิดการทุจริตกันบ้างไอ้นู่นกันบ้างไอ้นี่กันบ้างค่ะ 2,000 ล้านคุณกล่าวหาเขาว่าทุจริตวันนี้คุณ 3,000 ล้านเนี่ยบริสุทธิ์กันเหลือเกิน3ล้านล้านเออ3ล้านล้านเนี่ยค่ะมันไม่รู้เป็นยังไงแต่เห็นด้วยนะว่าให้ทำแต่ว่าโอ้พี่จีนเขาเล่นซะแพงเลยค่ะออกมาชมแป๊บเดียวเนี่ยตีราคาดอกเบี้ยไกลเลยเนี่ยพี่จีนเราเนี่ยเออครับในตอนนี้ก็เหมือนหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบราคากันว่าจีนนี่นะคะได้มีการเสนอดอกเบี้ยมาเนี่ยขั้นต่ำคือ 2% ขั้นสูงคือ 4% หลายคนก็ตกใจแล้วก็เหมือนกระทรวงคมนาคมเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าร้องจากเลยเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาได้มีการเปรียบเทียบกันไปถึงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าสมัยที่เราทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยเนี่ยเราได้มีการกู้ดอกเบี้ยของใจกล้าประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยกู้เพียงแค่ 1.5% เท่านั้นถ้าเป็นไปได้เราจะไปพึ่งพาในส่วนของญี่ปุ่นจะพอมีโอกาสหรือไม่คะหรือว่าเราจะต้องหาเงินภายในประเทศมาบริหารเองผมคิดว่ารัฐบาลนี้คงไม่ไปพึ่งพาญี่ปุ่นเพราะว่าไปญี่ปุ่นมาครั้งหนึ่งแล้วเข็ดเหมือนกันก็เจอป้ายประท้วงมาเจอป้ายไล่มาเขาคงไม่ไปหาญี่ปุ่นใจกล้าเพราะว่าญี่ปุ่นไม่เคยชมเขาแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยก็เขาเป็นนักธุรกิจนักค้าการค้าการขายเห็นไหมออ
ออกมาชมประยุทธ์แป๊บเดียวเล่นแค่ 4% เลยแล้วก็ออกมาบอกว่าชื่นชมที่ท่านประยุทธ์ทำรัฐประหารผมไม่เคยเห็นประเทศไหนที่จะมาชื่นชมการทำรัฐประหารนอกจากประเทศคอมมิวนิสต์นะครับก็ถือว่าเขาชมท่านแล้วนะครับก็น่าแปลกเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกเหมือนกันที่การออกมาเสนอในครั้งนี้คนไทยไม่เดือดร้อนอะไรเลยนี่นะคะเปรียบเทียบกับในยุค ของคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเสนอไปนี่นะคะในงบเพียงแค่วงเงิน2ล้านล้านซึ่งต่างกับในยุค ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เหลือเกินนี่นะคะที่มีถึง3ล้านล้านซึ่งก็มีคนมาได้ร้องว่าจะเป็นหนี้ไปจนชั่วลูกชั่วหลานนี่นะคะพอมารัฐบาลนี้ขอเพียงแค่จีนพูดถูกใจหรือไม่อันนี้เป็นคำพูดของคนในอินเทอร์เน็ตเลยนี่นะคะขอเพียงแค่จีนพูดถูกใจหรือไม่เอาเปรียบยังไงก็ยอมอย่างนั้นหรือแบบนี้ค่ะครับก็อย่างนี้คุณโน้ตไม่รู้ไปไหนนะคุณโน้ตโน้ตอะไรนะอุดมแต้พานิชค่ะเขาเคยออกมาเดียวไมโครโฟนนะตอนที่นายกยิ่งลักษณ์เสนอเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องที่จะขอกู้เงินแล้วมาทำรถไฟรางคู่นะคุณโน้ตออกมาเดียวไมโครโฟนเลยบอกว่าโอเคเข้าใจว่าเธอจะกู้มาเพื่อทำรถไฟแล้วเข้าใจว่าจะทำเพื่อประชาชนคุณโน้ตก็บอกว่าแต่แม่งขอให้จ่ายเองได้ไหมถ้างั้นคุณโน้ตน่าจะออกมาเดียวไมโครโฟนด้วยนะครั้งนี้ว่าก็เข้าใจว่ารัฐบาลคสช.เนี่ยจะทำนี้แต่ว่านี่บันตาไทยเนี่ยจ่ายเองกันได้ไหมค่ะนะครับก็ออกมาในอาการลักษณะแต่ว่าต้องคิดดีว่าถ้ามันเป็นจุดคุ้มทุนเนี่ยมันก็สมควรจะต้องทำค่ะเพราะว่าการคมนาคมของประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าการรถไฟเนี่ยเป็นการโดยสารเนี่ยเป็นการคมนาคมภายในระหว่างจังหวัดก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับแล้วก็คนยากคนจนจริงๆเนี่ยเขาก็มีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แต่กลับย้อนคิดไปนิดเดียวอะว่ารัฐบาล 1-2,000 คุณบอกว่าไม่เอาแพงแต่พอมานี่3ล้านล้านเนี่ยมันห่างกันกลับไปคิดใหม่ว่าเห็นด้วยที่จะทำแต่ว่าโอ้โหดอกเบี้ยขนาดนี้แล้วการเสนอราคาค่าต่างกันเนี่ยต้องอธิบายประชาชนเข้าใจไม่ใช่ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรกดหัวประชาชนอยู่ได้ตลอดเนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลังจากที่ท่านทำแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นรัฐบาลตลอดชีวิตหรือว่าตลอดไปนะหลังจากท่านทำไว้แล้วเนี่ยท่านก็พอหมดหน้าที่มันจะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไปเพราะมันเป็นเงินกู้ยืมพอเป็นเงินกู้ยืมเดี๋ยวจะเหมือนกับปัญหาของไอ้ของอะไรนะ IMF IMF ที่รัฐบาลนายชวนหลีกภัยกู้ไว้จนเดือดร้อนมาถึงรัฐบาลทักษิณเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนแล้วต่อไปคิดให้ดีแต่ว่าเห็นด้วยในโครงการที่จะให้ทำค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะคะว่าสามารถทำโครงการเกี่ยวกับระบบคมนาคมขนส่งทางรางได้หรือไม่เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้มีการท้วงติงมาบอกว่ามันยังไม่เหมาะสมกับเมืองไทยไปทำทางลูกรางให้มันเสียเสียก่อนเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่แน่พอมาในรัฐบาลนี้ก็ตีสัก 99.99% แล้วกันว่าน่าจะให้ทำได้นะคะทีนี้ก็ได้เห็นถึงแล้วแหละค่ะว่าบริบทในการที่จะไปหาทางออกกันอย่างไรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็เป็นเพียงแค่ผู้ที่รอจะนั่งรถไฟก็แล้วกันทีนี้ค่ะการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นครั้งที่ผ่านมาระหว่างวันที่8ถึง10เนี่ยคุณพิพัชชัยก็ได้ไปนั่งรถไฟความเร็วสูงด้วยกับรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยค่ะก็ตกอกติดอกติดใจเหมือนกันว่าอยากจะนำมาพัฒนาในประเทศไทยคิดว่าโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงมีหรือไม่คะหรือว่าได้แค่รถไฟความเร็วปานกลางคือในส่วนของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราก็คาดว่าประเทศนี้คงไม่โชคร้ายเกินไปเพราะว่าตอนนี้ทางเวียดนามเองเนี่ยเขาก็เริ่มแล้วเขาก็เริ่มใช้แล้วก็ต่อไปประเทศลาวประเทศพม่าเนี่ยเขาจะไปกันไกลแล้วถ้าประเทศไทยเราเนี่ยไม่ไปถึงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยผมก็ถือว่ามันน่าจะเป็นประเทศที่ล้าหลังมากละในภูมิภาคนี้แต่ว่าถ้าถามว่าในระยะเวลาอีกสักเท่าไหร่เมื่อไรเนี่ยผมเรียนเลยว่าไม่ได้ตั้งความหวังเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอ้ต้องยอมรับสภาพกันไปนี่นะคะแต่ที่แน่ๆประชาชนคนไทยก็อยากจะเข้าสู่ AEC จะแย่อยู่แล้วนี่นะคะถ้าไม่มีรถไฟความเร็วสูงก็คงจะไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเขาก็คงจะไม่ได้เนื่องจากว่าในตอนนี้มาเลเซียเองก็ดีนี่นะคะสิงคโปร์เขาก็ไปไกลแล้วเหมือนกันเขาก็มีรถไฟความเร็วสูงกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เฝ้ารอหวังนี่แหละค่ะนะคะเฝ้ามองตาปิบๆนะคะว่าคงจะได้มีกับเขาบ้างเหมือนกันนะคะทีนี้จับตา